เอาอีกร้อยพี่โจครับก็ไม่มีอะไรครับก็เราก็แสดงความสุดใจเขาเห็นนะครับนะครับก็เพราะว่าก็ทราบว่าวันนี้ได้มีการออกหมายจับลูกน้องผมไปหลายคนนะครับนะก็ไม่เป็นไรก็เมื่อมีหมายจับนะก็ต้องแสดงความสุดใจนะครับนะเพราะฉะนั้นในการออกหมายค้นวันนี้ก็ผมก็นำทางตำรวจค้นเองนะครับนะก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ส่วนที่ออกหมายจับนะลูกน้องผมใครที่ถูกออกหมายจับก็ต้องไปต่อสู้คดีเอานะครับว่ามีเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บพนันแล้วก็เรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยท่านชี้แจงในเรื่องนี้ยังไงครับคือไอ้เว็บพนันหรือคอลเซ็นเตอร์เนี่ยผมเกี่ยวข้องในเรื่องการปราบปรามอย่างเดียวนะครับนะผมไม่เคยรับเงินพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็ต้องเรียนตรงๆนะครับนะแต่ไม่เป็นไรเมื่อวันนี้มีหมายจับหมายค้นเราก็ต้องให้ความร่วมมือนะครับนะก็ปฏิบัติตามหมายนะครับนะบัญชีต่างๆเนี่ยเห็นว่ามีเงินของแก๊งพวกนี้เข้าไปในบัญชีของลูกน้องท่านรวมทั้งอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวท่านด้วยอะไรเงี้ยครับคือเรื่องไอ้เงินเข้าบัญชีต่างๆเนี่ยมันไม่มีหรอกครับที่เงินไปเข้าบัญชีลูกน้องผมอะไรต่างๆนะครับผมก็มั่นใจว่าอย่างนั้นนะนะครับแต่ว่าอันนี้เมื่อมีหมายจับของศาลก็ต้องไปอธิบายให้ได้ว่าเงินมันกินเงินคืออะไรนะครับมันก็เป็นเรื่องลูกน้องผมไม่ต้องไปอธิบายนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของผมเนี่ยเมื่อลูกน้องทําผิดนะก็ต้องเรียกว่าลูกน้องตัวเองทําผิดก็ต้องไม่ละเว้นนะครับนะแสดงว่าท่านยอมรับว่าลูกน้องท่านก็มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องการทําผิดอะไรอย่างนี้ด้วยไม่มีไม่มีผมมองว่าลูกน้องผมนั้นไม่มีเรื่องการทําผิดในสายแบบนี้นะครับนะผมก็ยังมั่นใจในลูกน้องผมอยู่นะครับเพราะเราเป็นชุดทํางานกันมานานนะครับนะถ้ามันผิดมันก็คงผิดไปนานแล้วนะครับนะมันก็ไม่ได้มาผิดในช่วงนี้พี่โจหนักใจมั้ยครับในช่วงนี้ที่มีการเลือกตั้งตําแหน่งผบ.แล้วมาโดนแบบนี้ไม่ผมไม่หนักใจเพราะว่าผมไม่ได้เป็นเคเดียอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่ามันก็ต้องไปดูในเรื่องของระเบียบต่างๆนะครับนะมองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าฮะเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองผบ.ด้วยในช่วงนี้ครับก็ผมไม่ได้มองเป็นเรื่องการสกัดเป็นเรื่องที่สอทก็ทำตามหน้าที่นะครับเมื่อเขาทำตามหน้าที่เราต้องให้ความร่วมมือนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าใครผิดก็ค้นได้นะครับนะบ้านรองผบ.ผิดก็ต้องค้นได้นะครับก็ต้องให้ความโปร่งใสนะครับนะผมก็ให้ความร่วมมือนะครับเห็นในตอนแรกที่ท่านมานี่ท่านยังไม่อนุญาตให้เข้าตรวจคนท่านนี้เป็นได้อ่านหมายหรือว่าได้ดูหมายผมอย่างนี้คือผมไปรองผบ.ตร.เพราะฉะนั้นการจะมาค้นบ้านผมต้องให้ผู้บัญชาการระดับสูงมานะครับนะวันนี้ท่านผู้จัดการมาเองผมก็เชื่อมั่นนะครับนะกังวลใจหนักใจไหมว่าท่านจะไปเกี่ยวข้องหรือพยานหลักฐานจะไปถึงตัวท่านนะฮะไม่กังวลใจครับเพราะว่าผมไม่มีเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับนะก็ผมตอบได้หมดทุกคำถามนะครับนะท่านสช.ได้มีการชี้แจงไหมครับว่าเขาต้องการอะไรในการค้น5หลังวันนี้ครับท่านก็เขาบอกว่ามาค้นสิ่งผิดกฎหมายนะครับเมื่อผมก็นำทางอยู่คนเองนะครับเมื่อค้นแล้วไม่มีก็คือไม่มีนะครับนะครับโอเคนะฮะนะโอเคครับครับขอบมากครับขอบคุณครับท่านเขาไปทำงานตามปกติทำงานตามปกติเพราะว่าเราก็ยังมีที่อยู่นะเราก็ทำไปตามปกตินะครับเราก็มีที่อยู่การคนก็ต้องแทนความดีใจให้เขาอยู่นะครับนะลูกน้องท่านกี่นายที่โดนหมายจับในรายงานไหมอย่างผมว่าน่ามาสัก5-6นายที่เป็นชุดทำงานนะครับที่โดนเขาหาเรื่องพนันหมดเลยใช่ไหมเรื่องพนันเรื่องเว็บพนันเข้ายีซ่าแต่เดี๋ยวก็ต้องไปดูนะครับเขาก็ต้องไปตอบให้ได้ว่าว่าข้อหาเนี่ยเขาต้องไปชี้แจงข้อกฎหมายได้นะครับนะครับแล้วทำไมถึงเป็นไปเกี่ยวกับพนันได้ครับท่านผมก็ยังไม่ทราบไงนะเกี่ยวกับการปราบปรามก่อนหน้านี้อะไรอย่างนี้ไหมครับก็ไม่กับผมเรื่องนี้ผมไม่ทราบก็ต้องทำไปตามหน้าที่ตำรวจได้บอกหรือยังว่าแบบว่ามันเกี่ยวข้องกับคดีไหนมาถึงท่านอะไรเงี้ยยังครับยังแต่ว่าเมื่อมีหมายค้นของศาลเราก็ปฏิบัติตามหมายค้นของศาลนะครับนะเราก็ถือบัตรแค่นี้พอนะครับนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากท่านขอบมากน้องนะครับ